ครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์กาโตะนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแดงนะครับที่สามารถสอนลูกศิษย์สอดแทรกธรรมะเชิงมุกตลกแล้วก็แถมภาษาทองแดงด้วยนะครับวันนี้ว่าตอนนี้ญาติโยมหลายคนคุณโยมท่านที่รักทั้งหลายก็มาร่วมบุญกันเยอะท่านสันเนี่ยเราต้องเห็นความสำคัญกับเรื่องบุญเมื่อเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญนะสำคัญที่สุดคือบุญนั้นโดยความที่พระนะเขาบอกไว้ว่าอาชีวะกิจจะมาตะพันความดีในวันนี้เสียทีเดียวเราจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ปิดนิมิตอุโบสถทศพลเริ่มต้นลูกกลางโบสถ์โชติการปิดนิมิตลูกเอกเสกประสาทงาโมพาดมาดเฉลิมเสริมสันฐานเป็นนิมิตเตือนตาสาธุการท่ามกลางงานบุญพิธีผูกพัตตสีมาสุขโขปุญญสะอุจโยสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ขอเจริญในธรรมในคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมบุญร่วมกุศลวัดบางบูชาชนารามนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัตตสีมานะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่คืนแรกวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ไปสิ้นสุดวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ประจำปีพุทธศักราช2564นะครับคุณผู้ชมครับวัดบางบูชาชนารามอยู่ที่ตำบลกอดทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับห่างจากตัวอำเภอปากพนังก็ประมาณ20กว่ากิโลห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็ประมาณ30กว่ากิโลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีนักบุญนะครับผู้ที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับหลั่งไหลจากฟากฟ้าสุรไลยสู่แดนดินมาร่วมบุญร่วมกุศลปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมากันเยอะๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับผมดีเจวิเชียรนกพริ้วดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสาฉายาดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพร้อมปัญหาอริยสัจกายะสติสัมปะสัมปะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้หลวงพี่พระกาโตะก็เดินทางมาถึงวัดบางบูชาชนารามแล้วนะครับแฟนคลับเยอะแยะนะครับมีญาติโยมพุทธบริษัทร่วมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึกนะครับมางานบุญอย่างเดียวไม่พอก็ได้มีโอกาสมาพบกับพระนักเทศน์ชื่อดังฝันใจวัยรุ่นนะครับสอดแทรกธรรมะผสมกับมุกตลกให้กับแฟนคลับให้กับวัยรุ่นเยาวชนโมตัสสะปะโวะโตอะระหะโตสัมมาฝังลูกนิมิตผูกพัตตสีมาณวัดปังบูชาชนารามองค์ลุงจะอยู่เช็ดชูร้องเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พระกาโตะนะครับพระพัทโรกำลังที่จะแสดงพระธรรมกถึกหรือกำลังที่จะแสดงธรรมแบบฉบับเข้าใจง่ายๆฉบับวัยรุ่นก็ฟังรู้เรื่องคนแก่ก็ฟังได้เราจะตัดไว้เวลา15นาฬิกา15นาทีออกเย็นเมื่อไหร่พูดคุยกันอาตมาก็เลยบอกว่าเราต้องรีบทำคุณงามความดีไว้อาตมายกบาตรีข้างต้นอกุณยังรู้ว่าต้องติดอาตมาแล้วชีวิตเราควรทำความดีในวันนี้เสียทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราทั้งหลายจะปัดเจไม่ได้เลยบางคนนั่งอยู่ก็ตาย
โทรศัพท์เลยสดอยู่ก็ตายถือหนังสือมนต์พิธีก็ตายลงใจหายเปรียบดูแกนั่งเล่นพกได้คุณผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นจุดแกนั่งเล่นพกได้จุดจอมบนพระป่าลอยฟ้านะครับก็ตอนนี้ก็กำลังที่จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็มาถึงตรงนี้ก็ได้ร่วมกันทำบุญทอดพระป่าคนนี้เป็นอันไหนเนี่ยกลัวอะไรไม่เป็นเรื่องกลัวความตายความตายมันน่ากลัวจริงผู้ที่ประมาทย่อมเหมือนครับคุณผู้ชมครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานปิดทองฝังลูกนิมิตอกพระทศีมาก็มีพุทธบริษัทนะครับญาติโยมพุทธบริษัทมาร่วมบุญกันเยอะแยะทีเดียวนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับหมายเลขติดต่อร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิม0841281585นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเป็นกลุ่มเป็น5กลุ่มกลุ่มที่1หนังตะลุงที่3มโนรากลุ่มที่4เพลงบอกกลุ่มที่5นี่อาตมาชอบที่สุดเลยระบงเวนครอบพี่ร้อยบาทในระบงเวนครอบนะแล้วร้อยจริงไงหนังตะลุงเขาก็ไปเล่นแต่เขาเพลงบอกเขาก็ไปจับวงว่าแต่เขาแต่ระบงเวนครอบชัดเจนกว่าเพื่อนพระได้ยินกันไอ้ผู้ชายเราไม่ต้องไปสนใจเราโฟกัสที่โยมผู้หญิงโยม80อัพหมดเลยไม่เอาเสื้อโลมายก็ไม่มาได้ก็รับไม่ได้ก็ยอมก็ครับตอนนี้ญาติโยมพุทธบริษัทมานั่งฟังพระกาโตะพระพัทโรนะครับเป็นพระรุ่นใหม่เทศนาให้เด็กเขาฟังเข้าใจรู้เรื่องคนแก่ก็เข้าใจง่ายนอนไม่หลับเลยโยมไปดูในหนังสือตำนานขวัญเขาบอกว่านั่งรถนั่งราเกิดอุบัติเหตุได้คนที่ขวัญรถวัตถุยิงที่พุงจังไม่ดีตั้งรู้โยมตัดสินใจโทรไปหาแม่เต้าลุงฮัลโหลแม่เต้าเปลือหรอมาตามาว่าพันไม่ดีนี่เปลือหรอแต่พันไม่ดีอือมาตามาว่าพันเราก็ยิงดีพุ่งโอเคได้ยินตะวันละแกร้องทันมาที่ร่วมแล้วครับเดี๋ยวพ่อคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้พิธีตัดหวายนะครับลูกนิมิตลูกเอกเสกประสาทงามโอภาสมาเฉลิมเสริมสถานซึ่งเป็นลูกที่9อยู่ใจกลางโบสถ์แห่งนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุมายังคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับอายุ